ประชาธิปไตยทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ก็เช่นเคยนะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินได้มาพบปะพี่น้องเพื่อบอกกล่าวเล่าความถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าแนวทางของนปช.นั้นเราจะเดินหน้าไปทางไหนอย่างไรมี 2-3 ประเด็นที่จะต้องพูดกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าเดี๋ยวคุณหมอเหวงและคุณจตุพรกำลังเดินทางมาเพราะเข้าไปขึ้นศาลกำลังเดินทางมาที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมีหลายประเด็นเช่นเดียวกันของคุณจตุพรประเด็นแรกที่จะต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมอย่าง DSI ณเวลานี้อย่างน้อยๆพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมต่อสู้เรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาเมื่อปี2553นั้นทำให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บและล้มตายอย่างมากมายอย่างที่เราได้เห็นคดีความของผู้เกี่ยวข้องในการทำให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายนั่นก็หมายความว่าคดีความของผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้คนตายในการสลายการชุมนุมนั้นล่าช้าอย่างที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้ DSI ได้เรียกคนที่เกี่ยวข้องทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายอย่างนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์นั้นเป็นวันแรกแล้วแต่ก็สุดท้ายทั้งสองท่านทั้งสองคนก็กลับมาโดยมีข้อกำหนดของ DSI นั้นห้ามไว้ 3-4 ข้อก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยๆอย่างที่อาจารย์ธิดาได้พูดไว้แล้วว่าแสงทองแห่งความยุติธรรมก็เริ่มฉายแววออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่แล้วนี่คือประเด็นสำคัญแต่คนอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างว่าแหละครับพี่น้องที่เคารพถึงแม้ DSI เนี่ยทำตามหน้าที่เพราะศาลได้ชี้ชัดไปแล้วว่าการเสียชีวิตของนายพันคำกองนั้นเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อนายพันคำกองเป็นเสียชีวิตโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้น DSI ซึ่งดูแลคดีเหล่านี้อยู่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องค้นหาความจริงสอบสาวราวเรื่องให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วคนยิงคนฆ่าเป็นใครสุดท้ายแล้วนำไปสู่ผู้สั่งการว่าเป็นใคร DSI จึงตั้งข้อกล่าวหากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเสือกสุบรรณว่าร่วมกระทำให้มีผู้บาดเจ็บและล้มตายในเดือนเมษายนวันที่10เมษายนปี53ถึงวันที่19พฤษภาคมปี53นั้นเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วส่วนนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพจะผิดหรือไม่นั้นมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมศาลพิพากษาศาลจะต้องเป็นผู้พิพากษาในที่สุดว่า2คนนี้เกี่ยวเนื่องกับการสลายการชุมนุมทำให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายหรือไม่แต่คนของพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้พยายามออกมาโวยวายตีโพยตีพายกล่าวหาใส่ร้ายไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลตั่นแกล้งบ้างรัฐบาลใส่ร้ายไปสีต่างๆนานาบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราในฐานะนปช.แดงทั้งประเด็นคนเสื้อแดงเนี่ยเราต่างหากที่โดนใส่ร้ายป้ายสีเราต่างหากที่โดนแต่งแกล้งมาต่างๆนานาเช่นเดียวกันแหละครับกรณีของคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพไปมอบตัวที่ DSI DSI ก็ปล่อยตัวมามีข้อกำหนด 2-3 ข้ออย่างที่เราได้เห็นแต่ไม่ติดคุกพี่น้องนปช.แกนนำนปช.หลังจากสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมปี53เราก็เดินไปมอบตัวเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเราติดคุกครับนี่มันต่างกันโดยชัดเจนพวกเราตายครับแต่พวกเราก็ติดคุกแถมไปด้วยซ้ำเขาไม่มีคนตายครับฝ่ายเขานะครับที่ตายในวันที่10ยังไม่ชี้ชัดว่าใครทำให้เขาตายแต่พวกเราตายชี้ชัดแล้วอย่างน้อยๆ1คดีคือคดีนายพันคำกองสุดท้ายเขาก็ไม่ติดคุกก็ว่ากันไปฮะแล้วเขาก็บอกว่าไม่หนีผมบอกตรงๆว่ากรณีแกนำนปช.เคยคิดหนีบ้างครับที่ไปมอบตัวก็ไม่คิดหนีเหมือนกันนี่คือความเป็นสมมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมไทยณเวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ชี้เราได้เห็นเนี่ย
ทำไมนปชแดงทั้งประเด็นถึงต้องการให้รัฐบาลนี้ลงนามรับรองเขตอำนาจศาลโลกล่ะครับเพราะเหตุว่าเรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันเป็นสองมาตรฐานไงครับผมเคยบอกกล่าวบอกหลายๆองค์กรไปแล้วว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยมันมีทั้งคนดีมีทั้งคนเลวปู่ชูชนคนธรรมดาไปนั่งตรงไหนแล้วตัดสินคดีความเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ก็สวมหัวโขนว่าตำแหน่งของคุณนั้นคือผู้พิพากษาตำแหน่งของคุณนั้นคือฝ่ายตุลาการแต่ถ้าตำแหน่งของคุณนั้นเนี่ยมีการเบี่ยงเบนโดยที่มีการอคติตัดสินคดีความโดยความลำเอียงไม่ตัดสินคดีความตามปรัชญาของกฎหมายแล้วก็ท่านคือคนชั่วนั่นเองครับแต่ตราบใดที่ท่านไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นแล้วตัดสินคดีความตามปรัชญาของกฎหมายตัดสินคดีความบนความถูกต้องและเที่ยงธรรมให้ความยุติธรรมไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายว่าคุณจะรักสีไหนสีใดผิดก็คือผิดถูกก็คือผู้ถูกนั่นคือท่านคือคนดีเราน้อมรับตรงนั้นทุกอย่างครับนี่คือประเด็นแรกเพราะฉะนั้นจึงบอกกับพี่น้องชาวแสดงว่าให้ท่านสบายใจเถอะครับเราสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมที่มีความเที่ยงธรรมและเที่ยงตรงนี่เป็นความสัจจริงของนปช.แดงทั้งประเด็นที่ปฏิบัติกันมาส่วนประเด็นที่สองคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญณเวลานี้เนี่ยครับผู้คนพี่น้องสับสนอลหม่างไปหมดแต่นปช.แดงทั้งประเด็นยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะผลักดันให้รัฐบาลชุดนี้และนิติบัญญัติชุดนี้โหวตวาระ3ในทันทีเมื่อเปิดสมัยประชุมครับเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์ธิดาจะมาอธิบายให้ฟังเรื่องข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา165เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเผด็จการเมื่อเขายึดอำนาจมาวันที่19กันยายนปี49ฝ่ายเผด็จการทหารยึดเขาก็ร่างกฎเกณฑ์กติกาของเขาขึ้นมาเพื่อปกครองประเทศนี้การที่ฝ่ายรัฐประหารหรือเผด็จการยึดอำนาจมาแล้วก็เขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อปกครองประเทศนั่นหมายความว่าเขาเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาปกครองคนในชาตินี้ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการนั่นเองคือฝ่ายเผด็จการแต่พอมีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นปี54นั้นประชาชนคนไทยทั้งประเทศพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ได้บอกกล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเป็นการทำประชามติ1ขั้นแล้วในการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมเราจึงเห็นว่าถ้าเกิดคุณไปทำประชามติกันอีกเนี่ยมันจะเสียงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศนี้ 2-3,000 ล้านแล้วสุดท้ายถึงไปทำผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วกฎเกณฑ์กติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันสมควรให้ทำให้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพและต้องอย่าลืมนะฮะว่าฝ่ายค้านฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาไม่ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เผด็จการทหารหรือฝ่ายขี้ข้าอำมาตย์ก็ตามแต่เนี่ยคนพวกนี้ไม่ว่าคุณจะไปทำประชามติหรือจะโหวตวาระ3คนพวกนี้ก็ก่อโหวตล้มรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ดีเพราะเขาเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์กติกาของเขานั่นคือเผด็จการครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามทำทุกวิถีทางที่ไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50นี้เกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากจะเดินในแนวทางไหนนี่คือพวกผมบอกไว้ก่อนนะฮะแต่สุดท้ายเราคือคนเสื้อแดงรัฐบาลจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่เป้าหมายเราว่าคุณจะทำในทางไหนน่ะปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะฝ่ายเขาไม่ต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยนั่นเองครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับคือโบนันซ่าวันที่22นี้ต้านรัฐประหารสร้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นสโลแกนของนปช.แดงทั้งประเด็นที่จะนัดพบกันทุกๆปีเอากันว่าทุกๆปีเราจะจัดกันที่นั่นนะฮะ
ตอนนี้การจัดการเตรียมงาน 60-70% แล้วพร้อมเต็มที่คิดว่าพี่น้องจะมากันอย่างน้อยๆไม่ต่ำจาก 300,000 คนแน่นอนนะปีนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเช้านะครับเที่ยงวันของวันที่22ถึงเช้าวันที่23และท่านจะนอนต่อสักครึ่งวันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืองานสร้างพลังครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่22ที่จะถึงนี้ขอให้พี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจประสานงานกับผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานในภาคต่างๆของท่านว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราจะมีการอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างนะครับขอให้ท่านประสานงานกับตัวแทนภาคของท่านในแต่ละภาคและปีนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้ประชุมกันแล้วว่าในแต่ละภาคเนี่ยทางนปช.แดงทั้งแผ่นดินมีมตินะครับให้แต่ละภาคมีกิจกรรมด้วยนะนี่ฝากบอกไปแต่ละภาคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านณเวลานี้เมื่อได้ยินเสียงของนปช.แดงทั้งแผ่นดินส่วนกลางแล้วเนี่ยท่านประสานงานกับผู้ประสานงานของภาคในแต่ละภาคว่าท่านจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อไปแสดงบนเวทีของท่านนะครับนี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องให้มากันให้เยอะๆมากันให้มืดฟ้ามัวดินมาให้มากกว่าที่1ที่2นะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่3รวมกันให้ได้เท่าทวีคูณนี่เป็นสิ่งสำคัญในการรวมพลังให้ฝ่ายตรงกันข้ามบอกให้ฝ่ายตรงข้ามให้รู้ว่าถึงคุณจะอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณจะทำลายระบอบประชาธิปไตยให้ย่อยยับแค่ไหนเราไม่กลัวมึงก็แล้วกันอันนี้คือประเด็นสำคัญหลักๆครับเชิญอาจารย์ธิดาต่อครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่นี่พี่น้องทางบ้านและพี่น้องทั่วประเทศรวมทั้งคนที่ไม่ใช่พี่น้องแต่มาจ้องเฝ้าดูด้วยค่ะคือเฝ้าดูเพื่อจับผิดนะคะวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่การเมืองยังเข้มข้นรวมทั้งการยกระดับปรับขบวนของเราก็เข้มข้นนะคะหมายถึงการทำโรงเรียนพรุ่งนี้เรามีโรงเรียนที่สกลนครและมรืนนี้ที่ขอนแก่นแต่ละโรงเรียนขณะนี้ทำลายสถิติก็คือนักเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยประมาณ 5,000 คนค่ะ 4,000 ถึง 6,000 กว่าคนค่ะเฉลี่ยประมาณ 5,000 คนเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนพิมพ์ครั้งละหมื่นเล่มนี่ได้ทีละ2โรงเรียนเท่านั้นเองยังมีพี่น้องที่อยากได้หนังสือเรียนมากก็ต้องแจ้งรายงานต่อพี่น้องเราว่างานที่ไปทำในการเปิดโรงเรียนนั้นได้รับผลดีได้รับการตอบรับด้วยความกระตือรือร้นของพี่น้องทุกประการจึงนำมารายงานพี่น้องหน้าจอค่ะและเราก็หวังว่าการเปิดโรงเรียนนี้เนื่องจากปีนี้เวลาเราก็สุดสิ้นหลังจากเขาใหญ่ก็จะเป็นเวลาของปีใหม่ดังนั้นเรื่องการเปิดโรงเรียนเราก็จะไปเริ่มเอาปีหน้าโดยเริ่มต้นที่ภาคใต้ภาคใต้จะมีโรงเรียนแรกและโรงเรียนที่สองในมติเบื้องต้นของกลุ่มส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็ให้มีโรงเรียนภาคใต้ที่สองพื้นที่ค่ะภาคใต้ตอนบนที่เขาพรายดำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ตอนล่างที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าประเด็นของการแถลงข่าวนะคะขอเสียงเพิ่มหน่อยนะคะของการแถลงข่าวเพราะว่าอาจารย์เสียงหมดละนะคะขอเสียงเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะเรามีประเด็นที่จะต้องพูด3ประเด็นประเด็นแรกก็คือ
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับวิบากกรรมที่เกิดขึ้นค่ะประเด็นที่สองปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาที่สามประเด็นที่สามคือเรื่อง IPU มตินะของสภาพรัฐสภาสากลที่มีในกรณีของจตุพรพรหมพันธ์วันนี้เอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวพี่น้องเราที่ทำงานเป็นดีเจวิทยุหรือว่าแกนนำต่างๆมารับได้นะคะเรามีแจกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะว่าขณะนี้คนเสื้อแดงไม่ธรรมดาเป็นเสื้อแดงที่มีลักษณะสากลหลายเวทีแล้วค่ะเราขอพูดในประเด็นแรกที่เป็นการตอบโต้ทางการเมืองนั่นก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ประจานตัวเองในสื่อสาธารณะคือ BBC ได้ประจานตัวเองต่อสื่อสาธารณะนะคะในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความอำมหิตมีการออกคำสั่งอันก่อให้เกิดการตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและไม่ยอมรับความจริงและโต้เถียงกับพิธีกรอย่างเอาเป็นเอาตายเลยค่ะเราวิเคราะห์แล้วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าข่ายคล้ายๆจะเป็นโรคจิตของคนอำมหิตเหี้ยมโหดและไม่ยอมรับความเป็นจริงโต้เถียงพิธีกร BBC เหมือนเถียงกับพี่น้องผู้หญิงในตลาดเถียงแบบเดียวกันเลยใช้ท่วงทำนองของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่น่าขายหน้าที่สุดก็คือเถียงคอเป็นเอ็นนะไม่เลือกว่าเป็นเวทีที่อยู่ในตลาดหรือเวทีแบบ BBC อภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้ท่วงทำนองแบบเดียวกันหมดเลยนี่ขนาด BBC เขาใช้ผู้หญิงนะผู้สื่อข่าวผู้หญิงแต่ว่ามีลักษณะเป็นคนที่เถียงเป็นคำไม่ตกฟากเลยเถียงทุกคำเลยในนี้มีประเด็นนะคะมีประเด็นที่เราต้องการจะสื่อสารว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะนอกจากใส่ความบิดเบือนแล้วยังโกหกกล้าโกหก BBC ด้วยค่ะเพราะคิดว่า BBC ไม่รู้ทันแต่จริงๆเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วสังเกตได้จากการตั้งคำถามและการที่เอาภาพสอดใส่ในระหว่างที่มีการสนทนาซึ่งแสดงความเป็นตรงกันข้ามกับคำพูดอภิสิทธิ์โดยสิ้นเชิงในคำพูดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่โกหกนั้นมีหลายคำนะคะแต่ทุกคำเขาจะเรียกพวกเราว่าเป็นประชาชนที่ติดอาวุธเป็นพวกมีกำลังติดอาวุธเช่นใช้คำว่า armed people และเป็นพวกที่มีชายชุดดำตลอดเวลาเลยแล้วยังโกหกในประเด็นการปล้นปืนอ้างว่าเราเป็นพวกกองกำลังติดอาวุธที่ปล้นปืนถามว่าคนเสื้อแดงเอาอะไรไปปล้นปืนทหารคะเอานิ้วมือไปปล้นหรืออย่างไรหรือทำท่าเป็นปืนขู่แล้วก็ปล้นทหารมา
พราะว่าเขาใช้คำว่าปล้นปืนทหารและทุกคำพูดนั้นไม่มีความรับผิดชอบนอกจากไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้สึกเสียใจจึงเป็นความเหี้ยมโหดอำมหิตที่เข้าข่ายวิปริตจิตเภทเลยค่ะที่โกหกนอกจากโกหกเรื่องปล้นปืนความจริงก็คือทหารเนี่ยเขาทิ้งปืนเอาไว้แล้วก็ไม่รู้หนีไปไหนนะคะแล้วบางครั้งเราช่วยส่งเขาถึงพื้นที่เราไม่สามารถพูดรายละเอียดได้ที่นี่แต่อย่ามาโกหกว่าคนเสื้อแดงเอานิ้วมือไปปล้นปืนก็แล้วกันแล้วโกหกที่สองที่สำคัญก็คือว่าโกหกว่าคดีที่เขาอยู่ในฐานะต้องสงสัยมี20คดีแล้วใน20คดีมีเพียง2คดีที่สรุปว่าสงสัยว่าทหารยิงนี่เป็นการโกหกโดยสิ้นเชิงคุณจะไม่ใช่2คดีแต่คุณจะมีเป็นพันคดีเลยค่ะเพราะว่าคดีที่เขาหยิบยกมา30กว่าคดี20คดีนั้นมันตอนต้นที่คุณเป็นรัฐบาลคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าครั้งไหนคุณไม่เคยมีข้อมูลที่ตรงความจริงเลยสักอย่างเดียวไม่ใช่20คดีเขาดำเนินการตอนนี้นะ30กว่าคดีนี่เป็นตอนต้นชุดที่1ยังมีชุดที่2 3 4ตามมาและในชุดที่1นี้ที่ตัดสินไปแล้วคือนายพันคำกองจากนั้นก็จะตามด้วยชาญรงค์พลศรีลาและน้องอิสาและ1 2 3 4เป็นลำดับไม่โกหกเขาได้ไงว่ามีแค่2คดีแล้วยังบอกว่าโชคร้ายที่นายพันคำกองตายนี่ไม่ใช่โชคร้ายของนายพันคำกองมันเป็นโชคร้ายประเทศไทยที่มีนายกรัฐมนตรีในอดีตอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันไม่ใช่เรื่องโชคร้ายมันเป็นเรื่องที่ว่าออกคำสั่งเล็งผลให้เกิดการตายก่อให้เกิดการตายของประชาชนโดยเจตนาเพราะฉะนั้นข้อหานี้ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงแต่คุณจะต้องเจอเป็นพันคดีเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ยอมเป็นต้องไปโห่ร้องขับไล่หรอกเพราะมันจะต้องเดินขึ้นศาลตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าผู้น้องที่บาดเจ็บจากการถูกปราบปรามขอให้ฟ้องร้องทุกคนเลยค่ะคนตายนะพี่น้องเราที่เหลือนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างดำเนินคดีหมดแต่อีกพันกว่าคนนั้นก็ต้องฟ้องร้องเพราะว่าคนเหล่านี้ตาเขามองเห็นว่าใครยิงเขาความโกหกเนี่ยเขากล้ายอมรับได้อย่างเดียวว่าใช้กระสุนจริงแต่เพียงแต่มีการใช้กระสุนจริงนั้นสำหรับคนต่างประเทศก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะเราดังที่ได้บอกแล้วว่าในสนามรบใหญ่ระหว่างประเทศในสงครามนั้นกระทั่งสงครามเป็นคนละชนชาติกันเป็นคนละเผ่ากันเขาจะไม่มีการยอมให้ยิงฝั่งตรงข้ามที่เป็นศัตรูที่เขาไม่มีอาวุธนี่นอกจากไม่มีอาวุธแล้วยังเป็นเด็กเล็กผู้หญิงคนแก่คนชราและคนที่ไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเอาไปเลยคุณเป็นฮีโร่ของจอมเผด็จการและผู้ปราบปรามประชาชนที่โหดร้ายป่าเถื่อนแล้วไม่ยอมรับผิดเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่เป็นประวัติศาสตร์ของพลเรือนไทยที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องความเหี้ยมโหดอำมหิตยิ่งกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ด้วยค่ะเอาละค่ะเอาเป็นว่าพี่น้องไปติดตามนะคะคืนนี้ในรายการเหลียวหลังนะคะ
พราะว่ารายละเอียดจะไปพูดที่นั่นเราไปประเด็นที่สองเลยค่ะประเด็นที่สองก็คือปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องเราโดยเฉพาะที่อาจารย์ธิดาเพิ่งไปพบมาที่ภาคใต้ก็มีมติจากแกนนำเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกับพี่น้องภาคอื่นๆที่เราไปสำรวจมานั่นก็คืออยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและไม่ใช่เป็นการแก้ไขที่ล้มแต่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่เขาเสนอก็คือลงมติวาระ3ค่ะอย่างไรก็ตามเรารับฟังในความคิดเห็นที่อยากให้มีการลงประชามติก่อนแต่เราต้องการที่จะแจ้งข้อมูลว่ารัฐธรรมนูญ2550เป็นรัฐธรรมนูญของระบอบอมาตย์ที่จงใจหลอกประชาชนไทยให้รับโดยอ้างว่าแก้ได้ง่ายและเป็นเรื่องง่ายๆแต่ในความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญของระบอบอมาตย์โดยสร้างป้อมปราการขึ้นมาในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งที่มีอำนาจมากมายและที่สำคัญก็คือสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาควบคุมมาจัดการกับพรรคการเมืองนักการเมืองที่อมาตย์ไม่พึงประสงค์และลดทอนอำนาจของประชาชนลงไปอย่างมากที่สุดป้อมปราการเหล่านี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ50มากมายรวมทั้งเนื้อหาในส่วนต่างๆที่ล้วนแล้วแต่ต้องการลิดรอนอำนาจของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจเดิมในลักษณะที่ปกป้องผลประโยชน์และอำนาจแต่ที่สำคัญที่วางเอาไว้เป็นหลุมใหญ่ก็คือเขาจะไม่อนุญาตให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจึงขอเตือนมายังพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลว่าในมาตรา165ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550ในหมวด7เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในมาตรา165ว่าด้วยการลงประชามตินั้นเขาพูดไว้ชัดเจนนะคะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการออกเสียงประชามติตามหนึ่งหมายถึงครม.หรือสองหมายถึงกฎหมายบัญญัติอาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุตินะโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติถามว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติมีจำนวนเท่าไหร่ประมาณ 47-48 ล้านคนถ้าเราคิดว่า48ล้านคนครึ่งหนึ่งก็คือ24ล้านคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่ไม่มาออกเสียงเช่นปกติคนมาออกเสียงประชามติอ้าว 70% แปลว่าอีก 30% ที่ไม่มาออกเสียงถูกนับเป็นฝ่ายคัดค้านเช่นคนมา 70% ในนี้เนี่ย 70% ของ 70% เช่น30กว่าล้านเสียงโหวตให้แก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา291แล้วพวกที่ไม่มาอีก30กว่าเนี่ยอีก 30% กว่าเนี่ยถูกกลายเป็นผู้คัดค้านเพราะว่าเวลาเขาคิดว่าชนะหรือไม่นั้นเขานับรวมคนที่ไม่มาด้วยคนที่ไม่มาออกเสียงใช้สิทธิ์ก็กลายเป็นพวกคัดค้านเสียงส่วนใหญ่ไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการทำให้ได้24ล้านเสียงไม่ใช่เรื่องง่ายท
ที่สำคัญดังที่โฆษกได้พูดไปแล้วว่ามันเหมือนประชามติมา 2-3 รอบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พรรคเพื่อไทยได้ใช้ชนะในการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลทุกคนรู้ว่านโยบายพรรคเพื่อไทยคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองบอกเอาไว้ชัดๆว่าจะแก้รัฐธรรมนูญใน1ปีคนก็เลือกพรรคเพื่อไทยมาเพราะฉะนั้นมันเป็นอัตโนมัติส่วนหนึ่งแห่งประชามติแล้วแต่เอาเถิดสมมติว่าถ้าเกรงใจระบอบอมาตย์อยากจะให้ปรองดองแล้วทำถามว่าโอกาสจะได้24ล้านเสียงบนความคลุมเครือเพราะไม่รู้ว่าจะให้เลือกระหว่างอะไรกับอะไรถ้าคุณจะเลือกคนเป็นคู่รักหรือจะแต่งงานคุณต้องรู้ว่าคุณจะเอาคนไหนต้องมีมาให้เปรียบเทียบถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มีบอกว่าคุณอยากได้คนใหม่ไหมแต่คนใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรคุณสมบัติเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยบางครั้งความคลุมเครือก็จะทำให้คนไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นประชามติจึงต้องมีความชัดเจนง่ายๆไม่คลุมเครือนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้จึงมีปัญหาทางเทคนิคความเป็นจริงนั้นมีมากที่สำคัญก็คือการจะทำให้ได้มากเกินกว่า24ล้านเสียงนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณไม่สามารถเอาคนมาออกเสียงได้ 100% คุณจะเอาคนมาออกเสียงได้ 70% แปลว่าอีก 30% กลายเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วทันทีนะฮะและข้อที่2ของวรรคนี้ก็คือว่าการออกเสียงประชามติต้องให้เป็นการออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงและการออกเสียงนั้นจะกระทำไม่ได้นะในกรณีอะไรก็คือจะออกเสียงในประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำไม่ได้วรรคนี้ก็เป็นอันตรายมากเพราะว่ากรณีนี้เรากำลังต้องการแก้รัฐธรรมนูญมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเดิมอยู่แล้วจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าขัดหรือแย้งไม่ได้และถ้าบอกว่ามีคนไปให้ตีความว่าแก้แล้วเป็นประโยชน์กับคุณทักษิณเป็นเรื่องบุคคลหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องดังนั้นเราจึงขอเตือนมายังพรรคการเมืองและรัฐบาลว่าเราเข้าใจที่ต้องการให้การบริหารราชการราบรื่นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราขอพูดสั้นๆว่าในกรณีที่ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวที่สำคัญก็คือประชาชนจะลงไปในหลุมบ่อและจะต้องจมไปกับการพ่ายแพ้การต่อสู้ด้วยหรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะรัฐบาลกับประชาชนในพ.ศ.นี้เราเป็นขาสองขาที่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียหายจึงไม่ใช่การพ่ายแพ้ในสภานิติบัญญัติหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าอนาคตการต่อสู้ประชาชนจะเป็นอย่างไรเราจึงขอฝากให้มีความรอบคอบให้มีความพิจารณาด้วยว่าเรื่องต่างๆความจริงมันเป็นเช่นนี้ว่ามันมีกับดักของอำมาตย์เป็นจำนวนมากประเด็นที่3นะคะอย่างรวดเร็วก็คือในเรื่องของIPU ในเรื่องของ IPU นะคะก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้รับการพิจารณาเป็นมติเอกฉันท์ของสภาปกครอง IPU
หรือสหภาพรัฐสภาสากลในการประชุมครั้งที่91ที่เมืองควีเบกในวันที่24มติอันนี้เป็นมติเอกฉันท์พูดอีกครั้งหนึ่งเป็นมติเอกฉันท์ส่งมายังผู้ที่มีอำนาจองค์กรที่มีอำนาจในประเทศไทยในนี้มีข้อเรียกร้องอยู่หลายข้อที่สำคัญคือเขาให้ทบทวนค่ะให้ทบทวนสถานะสมาชิกภาพของจตุวรพรหมพันธ์เสียใหม่ค่ะและถือว่าการถอดถอนสิทธิของจตุวรนั้นละเมิดพันธะของประเทศไทยที่มีต่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะละเมิดมาตราต่างๆของสหประชาชาติและสิทธิมนุษยชนอยู่อย่างมากมายเพราะฉะนั้นนะคะในรายละเอียดนั้นมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาใช้คำว่าเหตุผลนั้นไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะว่าคุณจตุพรยังอยู่ในคดีที่ไม่ได้รับการตัดสินจนถึงที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีหมิ่นมันเป็นคดีที่ไม่สมควรเป็นคดีอาญาและไม่ควรถูกลงโทษเลยแต่ประการใดค่ะเพราะว่ายังไม่อยู่ในช่วงที่มีการตัดสินว่ามีความผิดจริงและแม้กระทั่งมีความผิดในฐานะด้วยคำพูดไม่สมควรเป็นเหตุผลทางคดีอาญาเพราะฉะนั้น IPU เนี่ยนะคะสหภาพรัฐสภาสากลเนี่ยเขาบอกเลยว่าหวังว่าองค์กรรัฐไทยหมายถึงคนที่มีอำนาจองค์กรที่มีอำนาจในรัฐไทยเป็นองค์กรรวมไม่ว่าจะเป็นสถาบันตุลาการสถาบันบริหารและนิติบัญญัติรวมทั้งหมดนั้นจะทำทุกอย่างเพื่อพิจารณาการตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.ของนายจตุพรใหม่และรับรองว่าบทบัญญัติทางกฎหมายในปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนสากลเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาสอบถามและเข้ามาดูแลในปัญหาของจตุพรพรหมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรื่องกฎหมายIPU ประสงค์จะขอสำเนาการดำเนินคดีของจตุพร IPU ประสงค์จะขอสำเนาการดำเนินคดีจตุพรและได้รับแจ้งเรื่องผลการไต่สวนในศาลครั้งต่อไปและ IPU พิจารณาว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นไปได้ที่จะส่งผู้สังเกตการเพื่อมารับฟังการพิจารณาคดีและร้องขอให้สำนักเลขาธิการใหญ่พิจารณาเรื่องดังกล่าวแปลว่าจะต้องเข้ามาสังเกตการและตรวจสอบนี่คือเรื่องราวของคนในประเทศไทยมันต้องเข้าสู่สังคมโลกนี่ไม่ใช่เรื่องในกลาครอบอีกต่อไปค่ะหลายคนพยายามทำให้เป็นเรื่องกลาครอบแต่ขอโทษขณะนี้ความจริงกลาไม่มีมีแต่คนพยายามเอากลามาครอบเลยไม่สามารถครอบสังคมได้ได้แต่ครอบหัวตัวเองเอาละค่ะ3ประเด็นนี้เราก็ได้ให้ความเห็นนะสรุปไปแล้วก็พอดีคุณจตุพรพรหมพันธ์มาขณะนี้เนี่ยเอกสารเหล่านี้นะคะเราได้ดำเนินการเพื่อแจกนะคะขอให้พี่น้องมา
ติดต่อได้นะคะพอดีเราก็ไล่มาจนเกือบจะถึงตรงตอนสุดท้ายนะคะในนี้เนี่ยนะคะเขาได้บรรยายเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการไปออกเสียงเลือกตั้งอันเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุว่า IPU ก็คือคนธรรมดานี่แหละเพราะว่าไม่ต้อง IPU หรอกคนเสื้อแดงก็เห็นว่ามันบ้าชัดๆเลยก็คือว่าไม่ให้ออกไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วบอกว่าเพราะเองไม่ได้ออกไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเองก็ต้องถูกถอดถอนหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาในประเทศไทยมันได้ไปสู่เวทีโลกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ICC ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IPU คนเสื้อแดงต้องเก่งนะขณะนี้นะเพราะว่ามี ICC มี IPU มี I know you ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าได้พูดมามากแล้วก็ให้คุณจตุพรได้พูดเลยเพราะว่าเราได้พูดถึงข้อมูลข่าวสารในเอกสารนี้ไปจำนวนหนึ่งก็ต้องแสดงความยินดีและก็ขอให้คุณจตุพรคิดเสียว่าคุณจตุพรเป็นยิ่งกว่าหนูทดลองหรือพูดง่ายๆว่าเราคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยเราต้องพลีร่างกายเราต้องพลีอิสระภาพเราก็ต้องพลีกระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศไปชั่วคราวทั้งหมดนี้เพื่อแลกให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมอารยชนไม่ใช่ถูกคนเหี้ยมโหดอมหิตอย่างคนในพรรคประชาธิปัตย์หรือคนที่ต้องการที่จะหยุดประเทศไทยหรือคนที่ไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นอุปสรรคอีกต่อไปเราจำเป็นต้องเจ็บปวดทั้งทางร่างกายจิตใจและอิสระภาพทั้งหมดนี้เป็นการผลีและเป็นการเสียสละไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือกระทั่งมวลชนคนเสื้อแดงเรายินดีที่จะผลิตแต่ขอให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะไม่อยู่ในอำนาจแบบที่เป็นกบในกะลาอีกต่อไปค่ะพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพทุกท่านอย่างน้อยที่สุดความเลวร้ายในประเทศไทยสหภาพรัฐสภาสากลหรือสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศหรือ IPU นั้นซึ่งถ้าใครได้อ่านรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ธิดาได้ลำดับความนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามีความละเอียดรอบคอบและผลของคำวินิจฉัยที่ท่านอาจารย์ธิดาได้แถลงนั้นทาง IPU ก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับคือสอบกรณีนี้ต่อไปและก็รายงานกลับมายัง IPU นะครับทั้งหมดคำวินิจฉัยมีทั้งหมดอยู่9ข้อแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเขาได้ลำดับสถานการณ์ว่าการที่ถอดถอนผมหรือเพิกถอนสิทธิของผมออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับขัดแย้งโดยตรงกับพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยและรวมกระทั่งมีรายละเอียดอื่นๆ9ข้อผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าแม้ว่าในประเทศไทยแน่นอนที่สุดนะครับตำแหน่งที่ริบผมไปนั้นไม่มีโอกาสจะได้กลับคืนมาแต่อย่างน้อยที่สุดสหภาพรัฐสภาสากลหรือสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศเขาก็ได้คืนเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับสมาชิกสภาไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมผมไม่ทราบว่าคนที่วินิจฉัยผมในเรื่องนี้จะคิดอย่างไรต่อคำวินิจฉัยหรือมตินะครับในที่ประชุมที่เมืองควิเบกประเทศแคนาดาเมื่อวันที่24ตุลาคม2555
และเขาได้ร่างคำวินิจฉัยที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งนะครับและพี่น้องสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของนปช.นะครับฝากท่านอาจารย์ธิดาเราช่วยกันเผยแพร่เพราะว่านี่เป็นกรณีศึกษาในประเทศไทยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราเรียกร้องให้ประเทศไทยยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศแม้ว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมในระดับประเทศไทยแต่ความยุติธรรมของโลกเขาก็ยังเป็นโลกที่ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้คืนนี้ผมไปนั่งว่ารายละเอียดในรายการชูธงอย่างครบถ้วนก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องเฉพาะหน้ากรณีเมื่อวานนี้ที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI ผมเองก็ได้บอกว่าสิ่งที่สุเทพโดยเฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณตอนที่เราจะถูกสลายการชุมนุมและพวกเรายุติการชุมนุมนั้นที่เรามีการเรียกร้องว่าต่างฝ่ายจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนปช.ถูกข้อหาก่อการร้ายก็จะไปมอบตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณในขณะนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกไปแจ้งความดำเนินคดีใช้วงการฆ่าก็ต้องไปมอบตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกและเป็นส.ส.เช่นเดียวกับผมก็รอสิ้นสมัยประชุมปรากฏว่าที่นายสุเทพเทือกสุบรรณไปที่ DSI ในวันนั้นวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้ววันนั้นไปรับทราบว่ามีคนไปแจ้งความไม่ใช่เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาถ้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนั้นก็ไม่ต้องไปเมื่อวานนี้และเวลานี้เนี่ยนะครับกรณีของพันคำกองซึ่งจะเป็นคดีแรกและก็จะทยอยตามลำดับในชั้นพนักงานสอบสวนทำแล้วเสร็จเนี่ยนะครับ36คดีแล้วก็ไต่อยู่ในศาลเป็นจำนวนมากวันที่17นี้วันที่20ก็จะมีการวินิจฉัยนะครับสำนวนชันสูตรพลิกศพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยอมรับพื้นที่การใช้กระสุนจริงเท่ากับเป็นการสารภาพแล้วการอ้างว่าไปยิงกับกองกำลังติดอาวุธถามว่าคนที่ตายใครมีอาวุธแม้แต่เพียงรายเดียวหรือไม่ทุกศพที่เป็นประชาชนไม่มีขม่าวดินปืนอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวไม่มีอาวุธอยู่มีแม้แต่เพียงรายเดียวถ้าคุณบอกว่าสั่งใช้กระสุนจริงไปประทะไปต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธไหนกองกำลังติดอาวุธตายทั้งคนไหมคนที่ตายคือไม่มีอาวุธ 100% ครับพี่น้องทั้งหลายและกรณีพันกำกองบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญแปลว่าคนที่อยู่ในเหตุบังเอิญนี่ฆ่าได้ใช่ไหมข้อเท็จจริงพันกำกองเขาเป็นวีรชนร่วมในการต่อสู้ทั้งหมดนี่นะครับมันจนมุมกันด้วยพยานหลักฐานและผมเชื่อว่ากระบวนการเนี่ยนะครับที่สำเร็จเราดูเสมือนสำเร็จไปครึ่งเดียวเมื่อวานนี้เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวในจำนวน4ข้อที่ DSI ได้วางเอาไว้ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพไม่เซ็นรับเงื่อนไขที่ DSI กำหนดแล้วดีอะไรก็ใจดีครับปล่อยตัวกลับบ้านเมื่อคราวคนเสื้อแดงนี่นะครับคราวที่หมอเหวงณัฐวุฒิและคณะมาจากค่ายนเรศวรถูกควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเหมือนกับนายอภิสิทธิ์นายสุเทพแบบนี้ปรากฏว่า DSI นำไปฝากขังกับศาลอาญาต่อและในระหว่างการพิจารณาคดีก็ขังเนี่ยนะครับเป็นจำนวน9เดือนเศษๆกว่าจะได้รับการปล่อยตัววันนี้เพิ่งสืบพยานปากแรกครับและในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเราไม่มีโอกาสไปเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาไม่มีโอกาสไปเซ็นไม่ยอมรับเงื่อนไขการประกันตัวของเรารู้อย่างเดียวคือจับขังเลย
และโทษก็ประหารชีวิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าอะไรครับเวลานี้กำลังไปไล่บี้เดียดายเรื่องภาพพิมพ์นิ้วมือออกมาเผยแพร่ได้ยังไงตายทำไมล่ะครับก็พิมพ์ในมือกันทั้งนั้นคนตกเป็นฆาตกรน่ะคนถูกดำเนินคดีฆ่าคนตายในประเทศไทยและทั้งโลกเขาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งนั้นอายทำไมบอกว่านำไปเผยแพร่ไม่ได้ของพวกเราเนี่ยนะครับพิมพ์กันกี่รอบไม่เห็นเผยแพร่ไม่เห็นเป็นอะไรพิมพ์กันจนลายนิ้วมือจะหมดลายเลยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาถูกคุมขังเวลามาศาลก็ถูกตีตรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งขณะนี้ถ้าจะออกต่างประเทศก็ต้องไปขออนุญาตแต่เงื่อนไขเมื่อวานนี้ที่เดชไอบอกว่าถ้าจะออกต่างประเทศจะต้องขออนุญาตจากพนักงานสอบสวนก่อนปรากฏว่าพอเขาไม่เซ็นรับในทางปฏิบัติก็บังคับเขาไม่ได้เห็นไหมครับแต่คดีอื่นๆต่อไปนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ว่าเป็นคดีพยายามฆ่าคดีชานรงค์พลศรีลาและคดีอื่นๆที่ทยอยกันนั้นเดียดไอจะใช้มาตรฐานอย่างไรถ้ามาตรฐานเดียวกันจะต้องนำตัวไปฝากขังกับศาลอาญาว่าเขาจะให้ประกันตัวหรือไม่ในชั้นศาลเหมือนที่ทำกับพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วคนเสื้อแดงก็ยังไม่มีการสอบสวนครับคดีนายอภิสิทธิ์นายสุเทพจะมีโอกาสสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนของพวกเรารู้แล้วรู้แล้วอย่างกับโฆษณา M100มาอัยการร้องความเป็นธรรมไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วรู้แล้วส่งศาล16:00 น.รับเลยครับวันนี้พึ่งพยานปากแรกพยานโจทย์เนี่ย300 ปากพยานจำเลยอีก200 ปากรวมแล้ว500 ปากวันนี้ก็นะปากเดียวยังไม่จบเลยครับผมไม่ทราบว่า10 ปีจะจบหรือเปล่าพยาน500 ปากเนี่ยแต่เอาเถอะครับว่าทั้งหมดนั้นไปว่ากันเพราะอภิสิทธิ์ไม่ได้มีเฉพาะคดีพันกำกองเท่านั้นยังมีชานรงค์พลศรีลายังมีอีกหลายคดีจ่อเรียงตามลำดับคดีพยายามฆ่าก็เรียงตามลำดับนะครับก็ทยอยพิสูจน์กันไปคือไม่ได้จบลงเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่ปั๊มลายมือคดีเดียวใช้ทุกคดีนะครับต้องปั๊มทุกครั้งนะครับคดีไหนคดีนั้นเนี่ยถ้าปั๊มคดีเดียวแล้วใช้กันทุกคดีนี่นะครับผมจะใช้สิทธิ์อันนั้นบ้างของผมนี่ปั๊มทุกคดีและภาพถ่ายเผยแพร่ได้ไม่เคยฟ้องร้องเอาโทษใครเลยครับเผยแพร่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นณวันนี้มันกลายเป็นว่าเอาภาพเพียงไปเผยแพร่ต้องมีการเล่นงานกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสาระของคดีความนั้นยังไม่เป็นที่ยุติเพราะหลังจากนี้เขาก็ต้องส่งให้อัยการจากอัยการก็ส่งไปที่ศาลยังต้องใช้เวลาเว้นแต่ว่าญาติของคนตายฟ้องต่อศาลเองเหมือนคดีหมอผัสพรเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับจำได้ไหมครับว่าคดีหมอผัสพรเนี่ยนะครับญาติคนตายพ่อของคนตายตัดสินใจฟ้องต่อศาลอาญาเองท้ายที่สุดคดีนี้ไปจบลงตรงที่ประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเรายังมีอีกหลายช่องทางการไม่เซ็นรับเนี่ยนะครับเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและดีไอก็ปล่อยตัวโดยที่เขาไม่เซ็นรับเงื่อนไขนั้นไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายคดีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท้ายที่สุดดีไอต้องใช้วิธีการอื่นต้องใช้อำนาจศาลสถานเดียวผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ารายละเอียดของแต่ละคดีนั้นจะต้องทำอย่างเอาจริงเอาจังและไม่มีวันที่จะมาแลกเปลี่ยนคดีหรือจะมีการออกกฎหมายล้างผิด
ในบรรดาแกนนำทั้งรัฐบาลในเวลานั้นและพวกเราโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่หนีนะครับสู้คดีประหารชีวิตก็ยอมถ้าถูกประหารชีวิตไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องยอมไอ้คนเราไม่ยอมเขาก็ลากไปประหารอยู่ดีมันไม่มีเหตุผลว่าถูกประหารชีวิตก็ยอมไม่ยอมเขาก็หามไปประหารแต่ว่าสาระทั้งหมดนั้นเราเองก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราได้รับชะตากรรมมายาวนานผมเองไม่ได้สะใจว่านายประสิทธิ์นายสุเทพจะต้องถูกดำเนินคดีเพียงแต่ว่าพวกเรานั้นกว่า290เกือบร่วม300คดีได้ถูกดำเนินคดีมีการตัดสินมีคำพิพากษาไปแล้วและก็มีการติดคุกกันไปแล้ววันนี้พวกเขาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไปเร่งรัดคดีก็ของคนเสื้อแดงตัดสินไปแล้วขึ้นศาลไปแล้วถูกขังไปแล้วแต่ของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเนี่ยนะครับล่าช้ากว่าคนอื่นถึง2ปีวันนี้เพียงแค่ทำให้ทันกับคนอื่นก็ยากอยู่แล้วไม่ได้ไปเร่งเพียงแต่ว่าพามาให้ทันกับคนอื่นเท่านั้นเองซึ่งยังทำไม่สำเร็จอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชามติเรื่อง ICC รวมกระทั่งการนิรโทษกรรมส่วนของประชาชนเรายังมีเวลาที่ต้องไปพูดกันที่โบนันซ่าในวันที่22นี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากปีใหม่นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นและการคิดในเหตุการณ์ข้างหน้าต้องคิดบนพื้นฐานว่ามีประชาชนคนเสื้อแดงถ้ามีเหตุอะไรเขาจะเป็นกลุ่มที่ถูกกระทำเป็นพวกที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นเรื่องประชามติตามข้อเสนอนั้นถ้าอ่านตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เหมือนคุณหมออาจารย์ธิดามันต้องใช้เสียงเกินครึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับใช้เสียงประมาณเกือบ24ล้านเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสมัยพันตำรวจโททักษิณกระแสแรงสดๆได้19ล้านเสียงครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้15ล้าน7แสนเราต้องหาอีกนะครับประมาณ8ล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าอาจจะขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรณรงค์ไม่ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการลงประชามติวิธีการอย่างนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รัฐบาลที่มีความมีภูมิต้านทานต่ำเขาก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะว่ามีคนไปขู่กันมากเหลือเกินว่าถ้าลงโหวตในวาระ3จะต้องมีการดำเนินการ1 2 3 4เมื่อไปเชื่อคนที่มีการข่มขู่กันเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับมาหาประชาชนและเสร็จแล้วก็คือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเหตุการณ์เมษาพฤษภา2ประกาศกฎอัยการศึกอย่างครบถ้วนเลยนะครับ48จังหวัดฝ่ายเห็นด้วยเอาตัวเลขกลมๆ14ล้านไม่เห็นด้วย11ล้านใช้กลไกรัฐทุกรูปแบบนี่นะครับ2ฝ่ายรวมกันแล้วได้25ล้านเองครั้งนี้เราต้องการเสียงสนับสนุนถึง24ล้านเรื่องยากมากครับยากจริงๆแต่ว่าเมื่อเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นแม้ยากแสนยากรู้ว่าความหวังอันน้อยนิดเราก็ยังจะต้องเดินหน้าอย่างน้อยที่สุดการรณรงค์ให้มีการรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นการทำความเข้าใจการรวมตัวของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแต่ถามผมว่าจะสำเร็จหรือเปล่าพูดด้วยความสัตย์จริงว่า
ป็นเรื่องยากลำบากมากพูดแล้วดูดีว่าลงประชามติก่อนนั้นพูดได้แต่ว่าเงื่อนไขที่จะทำประสบความสำเร็จนั้นเรื่องยากถามว่ามีรัฐธรรมนูญมาตราใดบังคับให้มีการทำประชามติก่อนหรือไม่ตอบว่าไม่มีแต่ว่าเมื่อต้องการเลือกเส้นทางนี้เราเองก็ไม่มีหน้าที่จะต้องไปขัดขวางก็ต้องมีหน้าที่สนับสนุนเพื่อให้บรรลุในเรื่องที่ยากที่สุดคือแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่ถึงว่าจะพ่ายแพ้ราบคาบกันไปในคราวเดียวผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้สำเร็จจริงเป็นเรื่องปาฏิหาริย์อย่างยิ่งกับจำนวน24ล้านเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญวิธีลงประชามติยังดีกว่าโหวตคว่ำไอ้โหวตคว่ำนั่นเป็นการกระทำที่สามัญเดินหน้าโหวตวาระ3ที่เราเสนอกันไปนั้นความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าเมื่อไม่ตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจทำประชามติเราก็จะให้ความร่วมมือในการร่วมรณรงค์ทั้งที่รู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็จะต้องทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ต้องมีการจัดทัพกันมิฉะนั้นก็คือเดินหน้าเพื่อล้มตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญยังเป็นเรื่องที่แสนสาหัสและการลงประชามติเนี่ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า90 วันไม่เกิน120วันผมไม่แน่ใจว่าจะทันในสมัยประชุมหน้าหรือไม่เพราะยังไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันเริ่มถ้าเป็นวันเริ่มเนี่ยนะครับก็จะได้ทำความชัดเจนว่าจะกำหนดวันเวลาอย่างไรมันล็อกด้วยกฎคือคือล็อกด้วยกฎหมายเลยครับว่าจะต้องใช้เวลา90วันนะครับไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกิน120วันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปักธงอย่างชัดเจนเริ่มวันไหนนั้นเราเองก็ต้องรณรงค์กันทั้งประเทศซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเกินกำลังของพวกเราแต่ต้องร่วมมือทั้งหมดไม่ว่าซีกรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลและพี่น้องคนเสื้อแดงเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งเป็นรอยต่อของจุดชี้ชะตากรรมในประเทศไทยเช่นเดียวกันว่าเราจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือไม่24ล้านเสียงไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราไม่เคยทำได้กันมาก่อนการเมืองในประเทศไทยไม่มีใครเคยได้24ล้านเสียงมาก่อนนี่เป็นปรากฏที่ท้าทายความพร้อมของพี่น้องเสื้อแดงซึ่งต้องยอมรับว่าเราจะคิดว่าเราจะทำได้นั้นคงจะยากแต่ว่าการร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้สถานการณ์นี้ได้ผ่านพ้นไปนั้นจึงเป็นเรื่องของความจำเป็นคือถ้าเราได้ผ่านจำนวน24ล้านคะแนนไปได้นั้นปฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าแสนสาหัสจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่โหวตว่าลงประชามติว่าจะให้โหวตวาระ3หรือไม่มันยังเหนื่อยยากขนาดนี้นี่ไม่นับว่าจะร่างมาตราไหนอย่างไรนะแค่ว่าเห็นหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการโหวตวาระ3หรือไม่ต้องใช้เสียง24ล้านเสียงผมเองก็มีความวิตกกันว่านะครับหนทางที่แสนลำบากอันนี้จะทำให้เราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ทั้งหมดเราจะได้ไปสิ้นหวังก็สู้กันมันสักตั้งไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ทำสุดหูสุดตัวสุดชีวิตก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ได้ว่าใครมีประเด็นเพิ่มเติมยังมีเวลาอยู่ไหมเนี่ยเอาเชิญคุณหมอครับครับก็กราบเรียนพี่น้องเสื้อแดงที่อิมพีเรียลนะครับแล้วก็ผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกผมมี2ประเด็นครับเรื่องแรกเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่อง ICC ครับคือนี่ต้องกราบเรียนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีปึ้งเนี่ยท่านรอบคอบครับเพราะนั้นขอกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆว่าอย่าเพิ่งไปตำหนิติเตียนอะไรท่านรัฐมนตรีปึ้งนะครับที่จริงเนี่ยผมเป็นคนที่ใจร้อนมากผมเคยแถลงข่าว 2-3 ครั้งอยากให้ท่านลงนามในทันทีแต่ในขณะเดียวกันผมก็เห็นใจท่านนะครับว่าท่านต้องการความรอบคอบผมก็เลยกราบเรียนท่านอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยอาสาที่จะเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพราะผมยืนยันครับว่า4ประเด็นที่คณะกรรมการร่วมเขากังวลไม่มีปัญหาครับยืนยันว่าเรื่องที่1ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ยืนยันเพราะว่าอังกฤษนะฮะมีสถาบันครับเขาก็ลงนามไปตั้งปีมาโวแล้วครับไม่มีปัญหาครับยืนยันข้อที่2ก็คือว่าไม่เกี่ยวกับ190ครับเพราะว่าอัยการสูงสุดเองเนี่ยที่เขาเดินทางมาในประเทศไทยได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีปึ้งเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นการแสดงเจตจำนงแต่เพียงฝ่ายเดียวภาษามันก็บอกแล้วกฎหมายผมต้องกราบเรียนนะครับว่ามันแสดงออกที่ภาษาครับถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันในภาษาต้องใช้ตรงตัวเดียวกันถ้าต้องเป็น190เนี่ยต้องใช้คำว่าสนธิสัญญาต้องใช้คำว่าสนธิสัญญาแต่นี่เขาใช้คำว่าลงนามรับรองประกาศเขตอำนาจศาลภาษาคนละเรื่องเลยภาษาอังกฤษก็คนละเรื่องอังกฤษใช้คำว่า ratification นะครับไอ้คำว่าสัตยาบันเนี่ย ratification แต่ลงนามประกาศรับรองแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยใช้คำว่า unilateral declaration ครับ declaration ครับภาษามันต่างกันโดยสิ้นเชิงผมจึงอยากจะเดินเข้าไปในที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อกราบเรียนคณะกรรมการที่การว่าอย่ากลัวเลยเพราะตัวภาษามันก็บ่งบอกแล้วว่ามันไม่ใช่190ครับไม่ใช่ข้อต่อมานี่กราบเรียนนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับติดใจท่านนายกทักษิณเชิญเลยครับติดใจเหรอเชิญเลยคุณส่งมาส่งมาให้ข้าตัดตอน2500ศพของคุณส่งเข้ามาเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปกรรมการอธิการเดี๋ยวผมจะกราบเรียนต่อข้อที่4เนี่ยบอกว่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่แทรกแซงเลยนะเอมิริกโรเจียอัยการสูงสุดของเขาคนหนึ่งเขาเรียกว่าหัวหน้าสำนักงานวิเคราะห์สถานการณ์ก็บอกกับผมว่าการประกาศรับรองเป็นเพียงแค่เปิดประตูให้เขาเดินเข้ามาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เท่านั้นเองไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมใดๆเลยแม้แต่น้อยครับและการรวบรวมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปี2ปี3ปีด้วยซ้ำไปรวบรวมเสร็จเนี่ยเขาจะทำรายงานมาให้กับเราส่งให้รัฐบาลไทยพิจารณาอีกทีนึงอย่างนี้มันจะไปแทรกแซงอะไรครับคณะกรรมการครับไม่มีการแทรกแซงกรณีผมก็กราบเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีปึ้งท่านบอกว่าระเบียบราชการไม่อนุญาตให้ทำอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมจะเอาความเห็นของผมทั้งหมดเนี่ยพิมพ์เป็นเล่มแล้วไปยื่นต่อกรรมการทุกคนด้วยมือผมเองในวันสัปดาห์หน้านี่นะถ้าเป็นไปได้คือวันจันทร์เลยแล้วดูซิว่ากรรมการจะว่าอย่างไรแล้วข้อต่อมาผมต้องการเรียนไอ้นี่เป็นผลงานวิชาการของอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาณิชย์ท่านได้ค้นคว้าเรียบร้อยแล้วว่าศาลโลกนะครับศาลโลกเนี่ยศาลโลกมี2ศาลศาลอาญาระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลอาญาเขาพิจารณาเฉพาะ4เรื่องคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามรุกรานและอาชญากรรมทำลายล้างมนุษยชาติเผ่าพันธุ์แต่ศาลยุติธรรมเรื่องที่เหลือทั้งหมดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วครับในกรณีของ Fishery Case ก็คือกรณีการประมงเป็นข้อพิพาทระหว่างสเปนกับแคนาดาว่าการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศนั้นเป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้เป็นสนธิสัญญาครับนี่เป็นคำตัดสินของศาลโลกครับและนอกจากนั้นยังละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะก็คือว่าสมมติเราประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศไปแล้วเรามีพันธกิจภารกิจในการออกกฎหมายรองรับนี่นะฮะการออกกฎหมายรองรับต่อเนื่องจากการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศก็ไม่ใช่สนธิสัญญาครับนี่มีอยู่ในสหประชาชาติเรียบร้อยเลยครับแล้วข้อต่อมาการประกาศรับรองเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศเนี่ยไม่เรียกร้องให้มีการไปแก้กฎหมายดังนั้นข้อกล่าวอ้าง5 6ข้อที่เขากล่าวอ้างมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งสิ้นผมจะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วไปยื่นกรรมการทุกๆคนแล้วดูซิว่ากรรมการเขาจะคิดอย่างไรครับท่านพี่น้องครับทีนี้เรื่องที่2นะผมอยากจะแสดงความกังวลผมฟังท่านจตุพรแล้วผมเคารพความคิดเห็นของท่านแต่ผมขอใช้สิทธิ์เพราะผมยังไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลยก็คือในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นส.ส.คนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมจะขอใช้สิทธิ์ไปยังกรรมการพรรคร่วมที่พิจารณาเรื่องวาระ3ผมจะเข้าไปทักท้วงเขาผมจะเข้าไปขอเรียกร้องให้เขาทบทวนว่าโหวตวาระ3ผ่านไปเลยครับและไปประชามติตอนที่มีตัวร่างรัฐธรรมนูญออกมาครั้งเดียวพอครับผมจะไปใช้สิทธิ์อันนี้นะครับข้อต่อมาผมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่สบายใจและคัดข้องใจคับข้องใจจริง
แต่ไม่ต้องการไปทำร้ายใครนะทางการเมืองทางความคิดเห็นทางระบบนิติรัฐนิติธรรมผมอยากอาศัยเวทีนี้ถามคุณทาริศเพ็ญเดชว่าคุณใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรในการพิจารณาปล่อยตัวอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณไปง่ายๆอย่างนี้ผมอยากจะถามแล้วทำไมทีกับพวกผมนี่นะครับคุณเนี่ยยื่นฝากขังเลยแล้วทำไมคุณไม่ยื่นฝากขังโดยใช้มาตรฐานเดียวกันครับทาริศเพ็ญเดชคือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีความอาฆาตแค้นพยาบาทคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณสุเทพเลยนะแล้วผมไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรคุณทาริศเพ็ญดิษฐ์นะผมต้องกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนแล้วผมขออนุญาตสอนทาริศเพ็ญดิษฐ์เลยคุณทาริศเพ็ญดิษฐ์ครับประเทศนี้ถ้าไม่มีความยุติธรรมนะฮะสันติภาพมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องฝากขังเนี่ยกับพวกผมนี่ทำไมคุณฝากขังอ่ะยื่นฝากขังอ่ะแล้วทำไมทีกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพทุกสุบันคุณไม่ทำอะไรกับเขาสักต่อยผมมีความเป็นพลเมืองไทยน้อยกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีสัญชาติอังกฤษอย่างนั้นเหรอครับทาริศเพ็ญดิษฐ์ผมจึงอยากจะผ่านเวทีนี้ส่งสัญญาณไปยังทาริศเพ็ญดิษฐ์กลับความคิดเสียเถอะครับยังทันอยู่ยังทันอยู่วันนี้ยังทันอยู่นะครับคุณทาริศเพ็ญดิษฐ์ยื่นไปยังคุณสุเทพทุกสุบันแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าคุณจะต้องไปดำเนินกรณีฝากขังต่ออัยการและต่อศาลต่อไปครับคุณทาริศเพ็ญดิษฐ์ครับข้อต่อมาผมต้องขอชี้แจงเรื่องหนึ่งเพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นพูดที่ BBC แล้วไม่ตรงความเป็นจริงเขาบอกว่าที่ G20 มีคนตายนะฮะทำนองว่ารัฐบาลอังกฤษยิงคนตายทำนองว่าอย่างนั้นนะแต่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่ต้องลาออกขอประทานโทษแต่ครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณพูดความจริงแค่เสี้ยวเดียวส่วนเดียวนิดเดียวอ่ะนี่เป็นนิสัยสันดานของคุณหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะชอบพูดความจริงนิดเดียวแล้วนี่เป็นนิสัยสันดานพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ชอบพูดความจริงแค่นิดเดียวอ่ะที่เขาพูดกันว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนใช่ไหมอภิสิทธิ์เป็นชายชีวะใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่า G20 คนที่ตายนี่นะเขาไม่ได้ตายด้วยกระสุนปืนครับเขาตายจากการหัวใจวายตายเพราะโดนตำรวจนี่ใช้แม็กกาบองตีในวันนั้นไม่มีการลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวทำไมอภิสิทธิ์เป็นชายชีวะไม่พูดอย่างนี้ครับขอบคุณครับงั้นก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับจบด้วยอภิสิทธิ์ตายไปแล้วครับครับสวัสดีครับ